ดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับนี่คือรายการศัพท์วันใหม่นะครับเป็นรายการที่นำศัพท์จากข่าวตอนเช้าที่พวกเราได้อ่านกันมานำเสนอในรูปแบบสบายๆนะครับแล้วก็มานำเสนอคำศัพท์ที่สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตการทำงานได้ด้วยครับแลกเปลี่ยนกันมาเจอกับวิรัตวันนี้เนี่ยมีหลายเรื่องให้พูดเยอะทีเดียวเห็นหน้าวิรัตแล้วก็นึกขึ้นได้ตั้งแต่เรื่องแรกก็คือเอาไกลๆตัวหน่อยจริงไม่ไกลตัวมันใกล้ตัววิรัตมากก็คือที่ฝรั่งเศสที่ปารีสตอนนี้เนี่ยพอได้ยินข่าวคราวมาสถานการณ์หรือว่ามีญาติอยู่ที่นั่นไม่ได้อยู่ในปารีสถูกไหมไม่ได้อยู่ในปารีสครับแต่ว่าเพื่อนๆหลายคนก็อยู่ในปารีสกันนะฮะแล้วก็ได้รับผลกระทบจากเหตุจราจรที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็คือก็ต้องคือเท่าที่ฟังข่าวมานะตอนนี้คือรัฐบาลก็พยายามที่จะเจรจากับตัวฝ่ายผู้ชุมนุมด้วยแต่ก็ฝ่ายผู้ชุมนุมเองก็ด้วยความที่ว่าสิ่งที่เรียกร้องไปเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการตอบรับจากฝ่ายรัฐบาลก็อาจจะมีการชุมนุมเพิ่มสำหรับครั้งต่อไปอีกนะครับแน่นอนว่าก็มีหลายคนที่โดนดำเนินคดีไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าพกอาวุธเข้ามาในที่สาธารณะแล้วก็เป็นอาวุธที่มีความอันตรายแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำให้เกิดความวุ่นวายด้วยนะครับคือเหตุผลโดยทั่วไปเนี่ยมันมาจากความไม่พึงพอใจของภาคประชาชนด้วยที่เกิดกับรัฐบาลเนื่องจากว่าค่าครองชีพสูงขึ้นแล้วก็มีเหตุปัจจัยบางอย่างที่ทำให้คนมองว่าเอ๊ะอันนี้รัฐบาลเนี่ยเฟเวอร์คนที่เรียกได้ว่ามีมั่งมีในสังคมมากกว่าหรือเปล่าแล้วก็คนที่อยู่ในลักษณะเป็นชนชั้นกลางลงมาที่ต้องทำงานเยอะๆเนี่ยคือก็คงจะอึดอัดใจที่ว่าจะต้องทำงานเยอะขึ้นจะต้องทำยังไงที่จะให้มีตัวเงินเยอะขึ้นแล้วสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เพราะว่าค่าครองชีพในฝรั่งเศสค่อนข้างสูงจริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องของการไปกำหนดการขึ้นภาษีน้ำมันเนี่ยมันดันไปโดนบุคคลที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเหมือนกันเพราะว่าแน่นอนว่าคือในส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยมันไม่ใช่ทุกเมืองที่จะมีระบบขนส่งมวลชนที่ดีครับแล้วหลายคนเนี่ยต้องใช้รถในการเดินทางพอมันขึ้นน้ำมันปุ๊บขึ้นราคาน้ำมันปุ๊บอย่างนี้เนี่ยมันทำให้เขามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับแล้วผมเข้าใจว่ามันเป็นซีรีส์ต่อมาจากการปฏิรูปหลายรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปองค์กรรถไฟของฝรั่งเศสด้วยซึ่งยืดเยื้อมาเกือบ6เดือนแล้วก็สุดท้ายก็หาข้อตกลงได้แต่ผมไม่แน่ใจเรื่องข้อตกลงในท้ายที่สุดว่ารัฐบาลเจรจาอะไรกับทางภาคประชาชนแต่ว่าคือมันเหมือนกับว่าเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงที่รัฐบาลเนี่ยประสบผลสำเร็จก็เลยคาดการณ์ว่าก็คงจะคิดว่าคือทางข่าวของฝรั่งเศสก็มองว่าก็คงจะคิดว่าจะปฏิรูปอันต่อไปเนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้คือตอนนี้มันก็มีเรื่องของการผสมโรงเกี่ยวเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นมันกำลังคือจากที่เขาเรียกว่าเป็นกำลังจะลุกโชนเนี่ยที่พูดถึงเรื่องของน้ำมันอย่างเดียวก่อนอาจจะลุกลามบานปลายกำลังจะลามไปถึงเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาด้วยนี่คือประเด็นที่ฝรั่งเศสแล้วก็คุยกันลูกครึ่งฝรั่งเศสเองก็อันนี้อัปเดตกันสั้นๆสำหรับ ใครที่ติดตามข่าวอยู่อีกเรื่องนึงเจอกับวิรัตไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องของโขนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องนี้เหมือนกันครับผมโชคดีมากที่ได้ไปเจอกับท่านดร.อนุชาธีรคานนท์นะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษาแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของโขนแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมขับเคลื่อนโขนพระราชทานด้วยนะครับแล้วก็ท่านก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เดินทางร่วมกับคณะไปที่ช่วงที่มีการแถลงที่งานของยูเนสโกเนี่ยครับที่มอริเชียสในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไปเจอกับอาจารย์เมื่อวันอาทิตย์ก็เลยลองทัดทามอาจารย์ดูว่าอยากจะเรียนเชิญอาจารย์มาให้สัมภาษณ์ในรายการในช่วงวันอังคารดีครับดีครับเพื่อที่จะอธิบายว่าช่วงการประกาศเนี่ยมีการเตรียมตัวยังไงเด็ดจังอะไรแล้วก็เรื่องที่สำคัญประเทศไทยได้ประเภทอะไรเพราะอะไรประเทศกัมพูชาได้ประเภทอะไรเพราะอะไรด้วยเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะฟังแล้วสับสนว่าเอ๊ะตกลงได้คู่ในประเภทเดียวกันหรือเปล่าซึ่งมันมี2ประเภทด้วยกันครับคือโขนเท่าที่ผมอันนี้ขออนุญาตเรียนเบื้องต้นก่อนละกันคือเท่าที่ผมได้เรียนถามอาจารย์มาคืออาจารย์ท่านก็บอกว่าโขนวัดสวายอันเด็ดเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนในประเภทที่2เพราะว่าคือเขายื่นแค่โขนชนิดนี้ชนิดเดียวคือละครโขนชนิดนี้ชนิดเดียวแล้วเลือกเฉพาะคณะนี้เพราะว่าคณะนี้เนี่ยมีผู้สอนที่อายุมากแล้วแล้วก็ไม่ได้มีการสืบทอดคือมีการสืบทอดแต่ว่ายังไม่มีผู้ที่จะมาสืบทอดได้เยอะเพียงพอเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นขึ้นอันที่มันมีความจำเป็นเร่งด่วนในการที่จะบำรุงรักษาส่วนของไทยเนี่ยกลายเป็น
ประเภทที่หนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นมรดกของมนุษยชาติไปแล้วเพราะว่าของไทยเนี่ยมีการสืบทอดกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการเรียกได้ว่ามีการเรียนอย่างแพร่หลายในสังคมด้วยแล้วก็มีเรื่องของการเผยแพร่อย่างแพร่หลายด้วยก็เป็นเกิดความรู้ดังนั้นวันอังคารหน้าฝากติดตามด้วยนะวันอังคารหน้าเดี๋ยวอัปเดตอีกทีนึงว่าถ้าคือผมจะพยายามอัปเดตดูว่าคืออาจารย์คอนเฟิร์มมาว่าวันอังคารหน้าติดตามคุยโขนเข้าใจโขนแล้วก็ชื่นชมโขนด้วยกันว่าในเวทีโลกจากมุมมองยูเนสโกเป็นอย่างไรจากมุมมองที่เราเรียกว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยมันคืออะไรคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของมุมมองทางด้านของว่าอันนี้เป็นของชาติเราอย่างเดียวคือมันเป็นสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมระหว่างประเทศเป็นส่วนที่จะสร้างความเข้าใจระหว่างมนุษยชาติร่วมกันคือมันฟังดูอุดมคตินิดนึงนะครับแต่ต้องเรียนที่มาอีกครั้งหนึ่งว่าองค์การยูเนสโกเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานการศึกษาแล้วก็เรื่องของการสร้างความเข้าใจระหว่างมนุษยชาติเพื่อไม่ให้เกิดสงครามขึ้นอีกและเราก็แน่นอนว่าเรื่องของโขนก็คือประเด็นที่เราจะทำความเข้าใจกันให้ดียิ่งขึ้นระหว่างเราแล้วก็กัมพูชาเดี๋ยวอังคารหน้าอังคารหน้าติดตามอีกเรื่องนึงโอ้ยมีหลายเรื่องมากก่อนจะเข้าสัปดาห์ใหม่คือช่วงเดือนธันวาคมนี้จะเป็นช่วงที่นักจัดรายการแล้วก็โปรดิวเซอร์เนี่ยจะมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆของพี่อะไรไม่บอกสิคือก็จะแบบเอาเงินที่มีอยู่น้อยนิดแค่กระปุกออมสินมาแค่กระปุกออมสินขึ้นมาขย่าด้วยไหมพี่ขย่าด้วยเขาบอกไม่ฝั่งคุณวิรัติอ้าวเหรอเบาหรือว่าเสียงมนชายดังก็คือเอามาให้กับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการสับวันใหม่ของขวัญจากมนชายอยากจะได้อะไร บอกมาได้สัปดาห์นี้เป็นของมนชายกับอิศรีน้ำหวานแต่ว่ากฎกติกาเนี่ยคืออะไรวันนี้บอกก่อนเลยว่าต้องรอฟังสับวันใหม่จนถึงวันศุกร์ลุ้นกันทุกวันเลยนะเนี่ยวันศุกร์นี้เดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้เล่นแล้วก็2ท่านนะครับก็จะได้ของขวัญไปจากผมแล้วก็จากน้ำหวานนะครับดังนั้นใครที่ฟังสับวันใหม่อยู่ในตอนนี้นะครับรอลุ้นกันด้วยของขวัญจากเล็กแล้วก็น้ำหวานจะเป็นอะไรนะครับฟังสับวันใหม่ทุกวันจนถึงวันศุกร์นี้และเดี๋ยวก็จะส่งตรงไปให้เป็นการแฮปปี้นิวเยียร์ชนะจบเอาล่ะเข้าสู่สับวันใหม่ครับ โอเคครับของวิรัตินี่คืออะไรครับของผมเป็นเรื่องที่นำมาฝากจากอินโดนีเซียครับของจาการ์ตาโกลบซึ่งพูดถึงเรื่องของ #HereMeToo นะครับที่เป็นโครงการรณรงค์ในเรื่องของการโปรโมทเรื่องของสิทธิสตรีแล้วก็การให้ความเคารพในเรื่องของสิทธิสตรีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นแคมเปญที่เขาเรียกว่าเป็น16 days campaign ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนแล้วก็จะสิ้นสุดในวันที่10ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับแล้วสิ่งที่ต้องการจะนำมาฝากคือคำว่าเราพูดคำว่าแคมเปญเนี่ยจริงๆแล้วภาษาไทยมันก็มีคือหลายท่านก็อาจจะทราบแหละแต่ว่าบางทีเราใช้คำว่าแคมเปญในการที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการรณรงค์เนี่ยบ่อยมากเพราะฉะนั้นจะเอาคำว่ารณรงค์มานำเสนอเนี่ยแหละครับคำว่าแคมเปญพี่สุภาพรบอกอยากได้บ้านพร้อมที่ดินไม่น่าเป็นไปได้นะครับปฏิหาริย์ไม่มีจริงครับพี่สุภาพรตกรอบครับครับแคมเปญมักจะเขียนแล้วผิดถูกมาถึงตัวผมเองนะหรอแบบเอ๊ะมัน A ก่อน I I ก่อน A G แล้วก็ N ยังไงนะคัมเปญแป๊บนึงนะครับอ๋อมันไม่ใช่รากศัพท์มันมาจากสั่งฝรั่งเศสเหรอฮะไม่หรอกครับผมว่ามันน่าจะเป็นรากศัพท์ร่วมอ่ะรากศัพท์ร่วมแคมเปญก็ต้องนึกถึงแชมเปญก็คนละอันเพราะว่าภาษาฝรั่งเศสก็มีเหมือนกันก็ใช้คำว่ากอมปาญีเหมือนกันนะครับผมอ๋อฮะคือกอมปาญีในที่นี้มันก็มีในความหมายอันนี้เนี่ยคือความหมายว่ารณรงค์เหมือนกันอย่างเช่นจะบอกว่าการรณรงค์เลือกตั้งอย่างเงี้ยครับก็จะใช้คำว่าอย่างภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า electoral campaign ใช่ไหมครับคือภาษาฝรั่งเศสก็ใช้คำว่า campagne électorale นะฮะคือมันเหมือนกันเลยอะครับผมหรือแต่ถ้าเกิดสมมติบางคนแคมเปญแล้วแชมเปญล่ะแชมเปญเขียนยังไงเหมือนมาจากแคว้นชองปานใช่ไหมอันนี้ผมต้องเช็คนะเออตกที่นั่งลำบากละระหว่างนี้แคมเปญเอาศัพท์ของวิรัตก่อนได้ครับก็หลังจากคำว่าเดี๋ยวผมก็ลองจะพูดว่าหลังจากคำว่าแชมเปญหลังจากแคมเปญครับอีกคำหนึ่งที่ เขาใช้นะครับและน่าสนใจเหมือนกันเขาบอกว่า encourage ให้คนเนี่ย speak up หรือว่ากล้าที่จะพูดมากขึ้นนี่ครับspeak up นี่แล้วก็การสร้างความตระหนักรู้ก็คือสร้าง
awareness หรือที่เราเรียกว่าทำให้คน aware เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมลองเขียนใหม่นี่ครับคำว่า aware แปลว่าตระหนักรู้ในศัพท์ด้านการตลาดเราก็จะเห็นคำว่า awareness เอก็ awareness ตระหนักรู้มันมีโอ้ยลึกซึ้งหลายคำ awareness ก็ตระหนักรู้ว่ามีมันมันเกิดแบรนด์อันนี้เกิดขึ้นแล้วขายอันนี้ตระหนักรู้ว่ามีมันจริงๆถ้าอธิบายถ้านักการตลาดดูขออภัยด้วยนะครับผมอธิบายหยาบๆไปนิดนึงก็ตระหนักรู้ว่ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแบรนด์นี้ขายอันนี้ยี่ห้อนี้เป็นอันนี้ตระหนักรู้แต่ว่ามันจะมีอะไรอ๋อมันมีนัยยะที่ลึกกว่านี้ด้วยใช่ไหมลึกกว่านี้อีกนะโอ้น่าสนใจฮะครับส่วนคำของผมนะครับครับมันจะมี World Bank เนี่ยทุน5ปีนี้สำหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรclimate change หรือว่าปัญหาเรื่องของภาวะสภาพภูมิอากาศเรื่องโลกร้อนเนี่ยนะฮะผมพยายามจะดูอยู่$200,000,000,000เยอะมากนี่คือเงินที่เขาจะใช้ในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนแล้วคูณ33เข้าไปสิโหเยอะปะเยอะมากครับเยอะมากในช่วง5ปีที่ผ่านมามันก็เลยจะมีคำศัพท์คือมันจะมีคำว่าโลกร้อนมันจะมาจากหนังสือของอัลกอร์ถ้าจำได้นะอัลกอร์นะ An Inconvenient Truth พี่อ่านด้วยปะถามนี้เขาก็รู้หมดว่าไม่ได้อ่านถามทำไมล่ะแล้วผมก็จะได้ถามอย่าถามตรงๆอย่างนี้เวลาถามอ่ะอย่าถามตรงๆว่าอ่านไหมก็ตอบไม่ได้อ่านต้องทำเป็นแบบเป็นยังไงผมก็จะทำเป็นแอปพูดไปว่าแบบมันหนังสือดีเอาใหม่พี่อ่านไหมอ๋อครับผมยังไม่ได้อ่านแต่คือผมสนใจไงผมรู้ว่าพี่อ่านแล้วก็เลยอยากถามว่าเป็นไงคือผมได้ยินว่ามันดีมากอะใช่ใช่ใช่เป็นเรื่องของแบบเป็นสิ่งที่เอาก่อเป็นคนแรกในโลกที่จุดพลุเรื่องนี้ให้มันดังขึ้นครับก็คือเป็นอดีตผู้สมัครประธานาธิบดีใช่ครับTruth แต่นะผมน่าก็เหมือนได้รางวัลไปด้วยใช่ไหมใช่ an inconvenient truth มันคืออะไรมันคือ truth ก็คือความจริงแต่ที่เป็นความจริงที่ inconvenient ก็คือมันแบบมันไม่สะดวกคือหมายถึงมันกระดากที่จะพูดออกมาเป็นความจริงเป็นความรู้สึกที่แบบมันไม่น่าพึงประสงค์อะแต่ก็เป็นความจริงอะan inconvenient truth นะฮะคนก็เลยถามว่าเอ๊ะคุณมนชัยและเราพูดถึง climate change CLI ถูกแล้วนะอันนี้ป่ะครับใช่ไหมอันนี้ป่ะใช่ an inconvenient นนนะ truth climate ถูกละ climate change บางคนเอ๊ะแล้ว climate กับอีกคำนี้ต่างกันยังไงคุณเล็กมันสภาพอากาศน่าสนใจมากครับclimate ต่างกับ weather ยังไง climate ต่างกับ weather อธิบายแบบนี้ครับ climate นะฮะ climate แปลว่าสภาพภูมิอากาศครับภูมิอากาศก็คืออย่างเช่นภาคใต้สภาพภูมิอากาศร้อนชื้นฝนตกก็คือความเป็นไปหรือลักษณะโดยทั่วไปของอากาศในพื้นที่นั้นๆอ้างอิงตามภูมิศาสตร์ครับนี่คือสภาพภูมิอากาศภาคเหนืออากาศจะค่อนข้างหนาวเย็นภาคกลางค่อนข้างร้อนอันนี้คือสภาพโดยทั่วๆไปของอากาศในพื้นที่ภูมิศาสตร์นั้นๆนี่คือ climate โอ้ยวันนี้ผมดูเป็นเรื่องเป็นราวดีจังเลยอ่ะชอบ climate ถ้าเกิดปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศนั้นใส่ act เข้าไปใส่ AC เข้าไป acclimate นี่ดูมีความรู้มั้ยผมก็เปิดดิกสุดนิดเลยมันอยู่ไหนอะเมื่อกี้เดี๋ยวนะ acclimate C 2ตัวถือแล้ว acclimate แปลว่าปรับตัวให้คุ้นชินกับสภาพแวดล้อมใหม่สภาพภูมิอากาศใหม่แต่ถ้าเกิดเป็นคำนี้คำว่า weather
มันเบาเลยนะพี่weather แบบเอ๊แล้วคุณมนชัยเราใช้ climate เมื่อกี้สภาพภูมิอากาศแต่ weather คือสภาพอากาศต่างกันไหมต่างกันต่างเช่นสภาพอากาศในภาคใต้ครับพรุ่งนี้แดดอาจจะจัดก็ได้หรือสภาพพยากรณ์อากาศ weather จะใช้กับ weather นะไม่ใช่ climate weather ก็คือกรุงเทพวันพรุ่งนี้ฝนตกหนักกรุงเทพวันมะรืนนี้หนาวจัดกรุงเทพเชียงใหม่วันนู้นคาดว่าสิ้นปีสภาพอากาศจะหิมะตกดังนั้น climate คือภาพใหญ่ climate คือลักษณะที่เป็นอยู่ตามภูมิศาสตร์ของมันแต่ weather คือสภาพอากาศณช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งครับวุ้ยอธิบายดีดูดีมากเลยพี่โอ้โหถ้า energy พี่เกินร้อยมากอธิบายดีดังนั้นคนเราไปอย่างเช่นเป็นคนเหนืออยู่กับอากาศเย็นเดี๋ยวนี้เหนือก็ไม่ค่อยเย็นเนาะลงไปในพื้นที่ที่ร้อนๆก็ต้อง act climate bless you act climate ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมครับจบอ้าวเอาลงนี้เลยจบเลยแล้วก็จากนี้เนี่ยต้องบอกว่าสัปวันใหม่เราจะมีอะไรที่แบบลูกเล่นที่ต้องคอยดูนะครับต้องคอยดูเปรี้ยวขึ้นเยอะกว่าเดิมไม่ต้องห่วงเดี๋ยวสวัสดีทุกท่านครับใช่ครับสวัสดีคุณไฟชุติมนคุณแอมพี่หมูนะครับคุณชวรีคุณงามคุณงามฟังทุกวันครับคุณตุ๊กมาเกือบไม่ทันแล้วก็คุณวิไลสวัสดีค่ะครับดังนั้นศัพท์ของวิรัตทวนอีกทีนึงนะครับก็มีคำว่าแคมเปญมีคำว่า speak up แล้วก็ aware ส่วนเล็กมี climate act climate weather แต่ว่าจะแปลว่าอะไรทำอะไรย้อนกลับไปฟังคลิปนี้อีกรอบไม่อธิบายอีกรอบไม่อธิบายแล้วครับไปแล้วหยุดข้าวสวัสดีครับสวัสดีครับ